นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่โพสต์ภาพหนังสือถึงนายทะเบียนพักการเมืองเรื่องการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ใน a c e b o o k นะครับโดยเนื้อหาในหนังสือนั้นอ้างอิงว่าการบริหารจัดการในพักเศรษฐกิจใหม่ได้แบ่งแยกการภารกิจการทํางานออกเป็นสส่วนอย่างชัดเจนคือนายมิ่งขวัญมีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่การออกไปพูดกับสาธารณชนและสื่อต่างๆส่วนการบริหารกิจการภายในพักการรับสมัครสมาชิกพัก คัดเลือกผู้สมัครการระดมทุนและการบริหารจัดการทางการเงินทั้งหมดเป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายสุผลิตอากาศเลิกและทีบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแลและในขณะนี้ได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาแล้วจึงเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ โดยการลาออกในครั้งนี้เป็นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังคงสถานะสมาชิกภาพาพของพักเศรษฐกิจใหม่และตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในระบบบัญชีรายชื่อนะครับ <Gray. S 1> และตามข้อบังคับพักนายสุพดิษฐ์อากาศเลิกรองหัวหน้าพักคนที่1จะทําหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพักไปก่อน <Mind. S 1> จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่ครับออ